รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ขอเสนอคำว่าชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยพระราชนิยมหมายถึงเครื่องแต่งกายแบบไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงกำหนดรูปแบบและชื่อแต่ละชุดโดยประยุกต์จากเครื่องแต่งกายของสตรีไทยในสมัยก่อนชุดเหล่านี้เป็นฉลองพระองค์คราวเสด็จพระราชดำเนินยังประเทศแถบยุโรปและอเมริกาเมื่อพุทธศักราช2503ตั้งชื่อตามพระตำหนักและพระที่นั่งต่างๆซึ่งต่อมาเรียกชุดเหล่านี้ว่าชุดไทยพระราชนิยมมีจำนวน8ชุดได้แก่ชุดไทยเรือนต้นตั้งชื่อตามพระตำหนักเรือนต้นชุดไทยจิตรดาตั้งชื่อตามพระตำหนักจิตรดาโรหฐานชุดไทยอมรินทร์ตั้งชื่อตามพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยชุดไทยจักรีตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทชุดไทยบรมพิมานตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมานชุดไทยดุสิตตั้งชื่อตามพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทชุดไทยศิวาลัยตั้งชื่อตามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทชุดไทยจักรพรรดิตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์1111